หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเดินทางเยือนโซนยุโรปโดยเริ่มที่อังกฤษเป็นประเทศแรกนายกรัฐมนตรีริชิสุนักได้ให้การต้อนรับเซเลนสกี้ด้วยตัวเองถึงเครื่องบินจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังฝรั่งเศสเพื่อพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอแห่งเยอรมนีที่มารอต้อนรับเซเลนสกี้ที่ฝรั่งเศสด้วยจุดประสงค์หลักในการเดินทางมาเยือนโซนยุโรปก็เพื่อต้องการร้องขออาวุธเพิ่มเติมโดยเฉพาะเครื่องบินรบการเยือนยุโรปครั้งนี้นับเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งที่2ของเซเลนสกี้นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยนอกจากจะมีการเรียกร้องถึงอาวุธให้ยูเครนแล้วยังถือเป็นการเยือนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อีกด้วยล่าสุดดูจะเป็นประเด็นร้อนเมื่อซิลวิโอ เบลลูสโกนีอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีกล่าวถึงผู้นำยูเครนเอาไว้อย่างดุเดือดว่าหากตนยังคงเป็นผู้นำอิตาลีอยู่ก็จะไม่ขอพบปะเสวนากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนพร้อมทั้งกล่าวโทษเซเลนสกี้ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ยูเครนต้องเผชิญความสูญเสียในสงครามกับรัสเซียเบลลูสโกนีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสายอนุรักษ์นิยมฟอร์ซาอิตาเลียและเป็นที่รู้จักกันว่าสนิทสนมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเคยเรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังออกมาพูดในทำนองว่าปูตินถูกบีบให้ต้องทำสงครามเพื่อสรรหาคนดีๆมาปกครองเคียฟคำแถลงของเบลลูสโกนีมีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีแห่งอิตาลีออกมาตำหนิฝรั่งเศสว่ากำลังบ่อนทำลายเอกภาพของสหภาพยุโรปในประเด็นยูเครนสืบเนื่องจากที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองได้เชิญเซเลนสกี้และนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอแห่งเยอรมนีไปร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบเอลเซเซในกรุงปารีสโดยไม่มีผู้นำยุโรปอื่นๆร่วมวงผมไม่มีทางยอมคุยกับเซเลนสกี้เด็ดขาดเพราะเราก็ได้เห็นแล้วว่าประเทศของเขาถูกทำลายและมีทหารและพลเรือนถูกเข็นฆ่าไปมากขนาดไหนเบลลูสโกนีวัย86ปีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังเดินทางไปหย่อนบัตรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่แคว้นลอมบาร์เดียซึ่งเขาก็ชี้ว่าถ้าเซเลนสกี้นั้นหยุดโจมตีสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก์และลูฮันซึ่งเป็นเขตยึดครองของพวกกบฏในดอนบาสตั้งแต่แรกสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นผมจึงประเมินพฤติกรรมของสุภาพบุรุษคนนี้ว่าติดลบแบบสุดๆอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลียังเรียกร้องให้สหรัฐกดดันเซเลนสกี้โดยการขู่จะหยุดส่งอาวุธให้ยูเครนและให้สัญญามอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขนาดใหญ่แลกกับการที่เคียฟต้องทำข้อตกลงหยุดยิงทันทีด้านสำนักงานของนายกเมโลนียืนยันว่าการสนับสนุนที่รัฐบาลอิตาลีมีต่อยูเครนนั้นมั่นคงและเชื่อถือได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอันโตนิโอทาจานีซึ่งเป็นสมาชิกพรรคฟอร์ซาอิตาเลียก็ทวีตข้อความว่าพรรคของเขายืนหยัดเพื่อเอกราชของยูเครนเสมอและพร้อมจะยืนอยู่ข้างยุโรปนาโตและตะวันตกไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store